ผมว่าถ้าเราจะทำทีมให้ได้แชมป์ภายในปีนี้เนี่ยมานั่งรอเด็กสมัครคงไม่ทันแล้วล่ะครับเราต้องหาเด็กที่มีศักยภาพตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการมากที่สุดหลบไปสิอุ้ยเฮ้ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดโรงเรียนเราเนี่ยจะมีทีมวอลเลย์บอลทั้งทีก็ขอแต่งตัวสวยๆหน่อยสิคะเห็นน้องพาฝันบอกว่าครูโชคเนี่ยเคยเป็นตัวนักกีฬาของโรงเรียนเลยเหรอคะครูโชคทำไมไม่บอกเจนนี่อ่ะไม่งั้นจะชวนมาทำทีมวอลเลย์บอลตั้งนานละครูโชคแล้วเราต้องการเด็กแบบไหนบ้างเนี่ยตำแหน่งแรกที่ผมต้องการก็คือตัวเซตตัวเซตเป็นเหมือนมันสมองของทีมคอยคุมจังหวะเกมแล้วคอยสื่อสารกับคนในทีมแล้วที่สำคัญนะคะตัวเซตเนี่ยต้องมีข้อมือที่แข็งแรงมากเลยค่ะเวลาเคลื่อนย้ายบอลเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายเราก็จับวางเลยค่ะถูกต้องครับถ้าเรื่องบังคับลูกไม่มีใครเก่งเกินเด็กคนนี้แน่นอนนี่แหละครับน้องขนุนรับเก็บผลไม้มาแล้วทั่วบึงการครับของเท่ตำแหน่งต่อไปลิเบโร่หรือตัวรับบอลอิสระต้องรับบอลตบรับบอลเสิร์ฟตอบสนองได้ว่องไวเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวหนูนาเด็กคนนี้มีความไวระดับปีศาจฉายาเขาคือหนูนานักล่าแห่งบ้านโคกปังแล้วตำแหน่งต่อไปมิดเดิลบล็อกหรือบอลเร็วคนนี้เนี่ยผมอยากได้คนที่ตบบอลไวแล้วก็ขึ้นบล็อกได้ดีแปลว่าต้องตัวสูงร่างกายมีความยืดหยุ่นแล้วก็มือไวกระแตโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยเจนนี่ว่าเราควรมีนักกีฬาอีกสักคนนึงนะคะที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยเราจะได้มีคนที่คอยแก้ปัญหาแล้วก็จัดการตรงนี้ได้เป็นยังต้นไม้ขึ้นสูงจังสีเนาะมันไม่เกี่ยวกับความสูงหรอกต้นไม้ต้นนี้สูง5เมตรจุดที่ดีที่สุดในการปาต้องยืนห่างจากต้นไม้4เมตรเพราะเมื่อปาจากจุดนี้รองเท้าจะถูกปาด้วยมุมโปรเจคไทป์75องศาเพื่อให้เราปาได้ความสูงที่สูงที่สุดเอาละครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหัวเสาจะเป็นคนคอยทำแต้มให้กับทีมคนนี้เนี่ยผมต้องการคนที่รูปร่างดีเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็แรงกระโดดเหนือกว่าเด็กคนอื่นรูปร่างดีแรงกระโดดเหนือคนอื่นแก้วตาแก้วตาเนี่ยแหละอาวุธลับของเราคิดดูสิเด็กที่ช่วยที่บ้านทำไร่ไถนามาตั้งแต่เด็กขาของเขาต้องเหยียบย่ำในโคลนต้องแข็งแรงขนาดไหนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะแก้วตาเนี่ยกระโดดสูงเวอร์วังอลังการมากค่ะเป็นหัวเสาได้สบายสบายแน่ๆค่ะแล้วผมอยากได้หัวเสาอีกคนนึงที่จะช่วยทำเกมบุกได้หลากหลายคนนี้เนี่ยผมอยากเน้นเรื่องพละกำลังในการตบเจนนี่รู้อยู่คนนึงอะค่ะแต่ไม่ค่อยอยากแนะนำเลยอะค่ะกลัวมีปัญหาอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นค่ะ